รณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับขมิ้นชันช่วยรักษาโรคฟันผุซึ่งทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากขมิ้นชันนั้นไม่สามารถรักษาโรคฟันผุได้นะครับโดยทางโรคฟันผุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรเท่านั้นนะครับต้องรักษาด้วยการอุดฟันรักษารากฟันหรือถอนฟันเท่านั้นโดยสาเหตุการเกิดฟันผุนั้นเกิดจากครับ1สภาพฟันและสภาพช่องปากของแต่ละคนครับ2เชื้อแบคทีเรียในช่องปาก3อาหารครับโดยเฉพาะพวกของหวานอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ4ครับพฤติกรรมการบริโภคเวลาและความถี่ในการบริโภคครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.anamai.moph.go.th หรือโทรที่025904000ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมีการแชร์วิดีโอในสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมีวิธีรักษากระดูกทับเส้นประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งทางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จค่ะครับทางองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ชี้แจงว่าโรคกระดูกทับเส้นประสาทหรือโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทมีความรุนแรงหลายระดับในรายที่เป็นน้อยครับการกินยาและพักผ่อนร่วมกับการทำกายภาพบำบัดนั้นสามารถทำให้ดีขึ้นและหายได้แต่ในผู้ป่วยบางคนบางท่านครับจะมีความรุนแรงของอาการมากขึ้นแม้จะได้รับการกินยาเป็นยาแก้ปวดชนิดแรงทำกายภาพบำบัดหรือกายบริหารแล้วก็ยังไม่สามารถบรรเทาอาการได้ซึ่งวิธีทางเลือกดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียโอกาสที่จะรักษาให้หายและอาจทำให้ผู้ป่วยกลับแย่ลงได้จากการทำกายบริหารที่ผิดท่าผิดวิธีโดยไม่มีนักกายภาพบำบัดแนะนำอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทรที่02-306-9899นั่นเองค่ะสรุป2เรื่องมั่วทั้ง2เรื่องเลยใช่ค่ะมั่วทั้ง2เรื่องเลยนะคะแหมหาทำจริงๆขมิ้นชันช่วยรักษาโรคฟันผุนะคะแล้วก็วิธีการรักษากระดูกทับเส้นประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่างไรก็ตามคือโรคกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรคยอดนิยมนะพี่ต๊อปจากคนออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นในลักษณะของคนที่ทำงานเป็นออฟฟิศซินโดรมปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะคะนะครับ